สวัสดีค่ะพี่บีหาคู่กับพี่บีแบงคอกแมทชิ่งชักจะลืมชื่อรายการตัวเองอ่ะมาคำถามมันต่อไปนะคะชอบอันนี้เป็นคำถามที่แหวกแนวตั้งแต่ตอบมายังไม่ซ้ำใครเลยข้อแรกเอาอันนี้พี่บีขออ่านตามที่น้องเขาเขียนมาเลยนะเขียนอ่านมาแล้วงงมากเลยข้อแรกรูปไม่เหมือนกับตัวจริงรูปในเว็บหาคู่จะมีน้อยมากจนบางทีเรามองว่าเขาหน้าตาดีสงสัยว่าทำไมคนมาทักไม่ใช่แค่ผู้ชายถึงต้องมาคุยไปในเรื่องทางเพศวงเล็บชาวต่างชาติใครเข้าใจคำถามบ้างพี่บีอ่าน5รอบพี่บีงงถามอะไรอ่ะไม่เข้าใจแต่ว่าพี่บีขออนุญาตตีคำถามพี่บีตีคำถามว่าน้องเนี่ยไปใช้เว็บหาคู่ออนไลน์แล้วไปเจอบางคนที่ใช้รูปน้อยๆคือใส่สมมติใส่2รูปเสร็จแล้วเขาอาจจะไปนัดเจอกันข้างนอกแล้วรูปไม่เหมือนกับตัวจริงนะคะหรือบางทีอาจจะใส่รูปน้อย2รูปแล้วมันเป็นรูปที่ดีที่สุดไงเขาก็คงว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้คงหน้าตาดีแต่จริงไปเจอแล้วอ้าวไม่ดีเธอใส่รูปน้อยเกินไปนี่เป็นไงพี่บีก็มโนเป็นนะต่อไปสงสัยว่าทำไมคนมาทักไม่ใช่แค่ผู้ชายมีเพศอื่นด้วยเหรอเนาะถึงต้องมาคุยเป็นเรื่องทางเพศวงเล็บชาวต่างชาติจากการที่พี่บีให้คำแนะนำเรื่องคนหาคู่ออนไลน์มาเยอะนะคะอันนี้พี่บีเข้าใจน้องผู้ชายต่างชาติเข้ามาคุยกับน้องเรื่องเพศใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องโป้เรื่องวิดีโอเรื่องขอรูปโป้น้องเลือกคุยกับเขาเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้แสดงถึงการเป็นอะไรอ่ะไม่ได้หาคู่จริงจังอ่ะการเป็นโรคจิตของเขาออกมาก่อนเลยซึ่งพี่ว่าดีนะมันมองง่ายน้องไม่ต้องมานั่งดูเขาอะเปิดปุ๊บเฮ้ยเธอส่งรูปโป้มาหน่อยดีลีทมันออกหรือบล็อกมันเลยง่ายจังเลยเนาะส่วนการหารูปคนที่ใช้ออนไลน์แล้วรูปใช้รูปไม่เหมือนตัวจริงพี่บีได้ยินมาเยอะมากเลยมันทำให้การหาคู่ออนไลน์ไม่ป๊อปปูล่าในประเทศไทยเพราะว่าคนยังชอบใช้รูปไม่เหมือนตัวจริงเอารูปคนอื่นมาใช้ตัดต่อรูปจากที่อ้วนซะผอมเลยจากผิวคล้ำก็ขาวจั๊วหรือไม่โสดก็มาโกหกว่าโสดส่วนสูงผู้หญิงชอบโกหกเรื่องส่วนสูงกับน้ำหนักมากพี่บีรู้เพราะว่าสัมภาษณ์คนมาเยอะผู้หญิงอ่ะชอบโกงสักหน่อยอ่ะ 3-4 เซนน้ำหนักก็ลดลงมาหน่อยอ่ะสัก 3-4-5 โลจริงหรือไม่จริงคนที่ดูเทปนี้แล้วตอบตัวเองแล้วกันเนาะผู้ชายก็ชอบโกงส่วนสูงชอบดึงตัวเองให้สูงขึ้นเหมือนผู้หญิงอันนี้แล้วก็ผู้ชายชอบจะพูดลักษณะงานตัวเองให้ดูดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจของผู้ชายถ้าน้องจะใช้ออนไลน์เดทติ้งอ่ะน้องก็ต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆอย่าพึ่งเชื่อกับสิ่งที่เห็นบนหน้าจอคอมน้องต้องออกไปเจอเขาแต่ว่าออกไปเจอเขามันก็มีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงกับการเจอมิจฉาชีพน้องก็ต้องแอบพาเพื่อนไปด้วยหรือพาเพื่อนไปนั่งโต๊ะข้างๆแล้วก็เจอในที่สาธารณะนะคะก็พยายามระวังแล้วก็ไม่ว่าเขาขอเงินยังไงอย่าให้พี่บีได้ยินมามีคนขอเงินแล้วโอนกันให้เป็นแสนเลยโอนไปได้ยังไงไม่เคยเจอตัวจริงไม่เข้าใจถ้าทางมีเงินเยอะระวังนะคะข้อ2 อยากรู้ว่าเจ้าของเว็บรายได้ดีไหมน้องใช้เว็บอะไรบอกพี่ก่อนตอบไม่ถูกเลยรายได้ดีไหมได้จากอะไรบ้างข้อมูลที่ใส่ไปนั้นมีความเป็นส่วนตัวหรือถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีแค่ไหนทุกคนมีสามารถมีคู่กันได้หมดใช่หรือไม่โอเคมีหลายคำถามอันเดียวกันเจ้าของเว็บรายได้ดีไหมอันนี้พี่บีไม่รู้น้องต้องบอกพี่บีก่อนว่าใช้เว็บอะไรเพราะว่าพี่บีจะต้องทำรีเสิร์ชคู่แข่งทั้งตลาดถ้าบอกชื่อเว็บมาพี่บีจะตอบได้แต่ไม่บอกพี่ก็เลยไม่รู้เนาะแต่ถ้าได้จากอะไรบ้างก็ได้จากการที่สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนสำหรับบางคนบางคนก็เป็นการขายโฆษณาแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์แต่ใช้ฟรีข้อมูลที่ใส่ไปนั้นมีความเป็นส่วนตัวหรือถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีแค่ไหนไม่ดีเลยค่ะใครๆก็สามารถเข้าไปก๊อปปี้รูปน้องแล้วเอาไปโพสต์ที่ไหนก็ได้พี่บีเคยได้ยินลูกค้าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมาบอกว่ารูปตัวเองไปที่อื่นมีคนเอาไปก๊อปปี้โพสต์ออกไม่มีความลับนะคะในโลกออนไลน์เดทติ้งเนาะเพราะน้องสมัครใจเองถ้าน้องอ่านเทอร์มแอนด์คอนดิชันของเขาน้องจะเห็นเขาไม่ได้รักษาความลับของน้องแต่เขาอาจจะสัญญาว่าไม่ส่งสแปมเมลหาน้องทุกคนสามารถมีคู่กันได้หมดใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะถ้า 1. เราดูแลตัวเองเป็นแล้วเราตั้งสเปคถูกต้อง 2. ถ้าตัวเองเนี่ยไม่เป็นตัวที่ตอบโจทย์ตลาดเราปรับให้สเปคเราอ่ะ
ถูกต้องที่สุดให้สเปคเราใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดทุกคนสามารถมีคู่ได้ถ้าเรารู้จักปรับให้ตรงกับตามความเป็นจริงสินค้าทุกตัวค่ะขายได้นะแต่ขายยากขายง่ายมันมีปัจจัยซึ่งเรื่องมันยาวก็ถ้ายังไงถ้าน้องจะถามอีกก็เขียนตอบมาเนาะพี่บีจะได้ตอบให้นะคะถ้างั้นเทปนี้จบแล้วก็หาคู่กับพี่บี Bangkok Matching ฝากคำถามกันได้ที่ b@bangkokmatching.com นะคะสวัสดีค่ะ